มาได้แล้วมันให้สุขที่สงบร่มเย็นนะเราสามารถกําจัดความทุกข์ร้อนทางด้านจิตใจของเราที่มันเคยเร่าร้อนมันเคยเศร้าหมองขุ่นมัวก็ผ่อนคลายจนถึงที่สุดคือหมดไปสิ้นไปตามลำดับของสติปัญญาศรัทธาที่เราเพิ่มพูนหนุนนำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนั่นเองแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันความสุขมันไม่เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มทุกวันทำทุกวันให้ทานทุกวันบางคนนึกว่าตัวเองให้ไม่ได้ทานก็เคยอธิบายอยู่สามระดับใหญ่ๆวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียกปัจจัยสี่นี่เป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นทานที่เหนือกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาก็คืออภัยทานไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครให้ร้ายใครมันมีอานิสงส์มากทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทำแล้วสบายตัวเองก็สบายคนอื่นก็สบายมันสบายใจไม่โกรธกันไม่เกลียดกันนี่มันสบายแต่คนเราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ให้อภัยทานเนี่ยเรามุ่งเน้นวัตถุทานเสียส่วนใหญ่เราคิดว่าทานอภัยทานนั้นไม่สำคัญที่จริงมันสำคัญมากกว่าวัตถุทานด้วยซ้ำไปเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาถ้าไม่อภัยกันเนี่ยมีความโกรธมีความเครียดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีความทุกข์มีความเร่าร้อนมีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีอภัยทานด้วยเนี่ยนอกจากวัตถุทานที่เกื้อกูลหนุนนำกันแล้วก็อภัยทานไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันก็อยู่อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนที่เราไม่ให้เราก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่เมื่อเราให้สิ่งนี้ได้ให้อภัยได้ความสุขมันมากขึ้นในครอบครัวในสังคมสังคมเราทุกวันนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้มากในครอบครัวก็เหมือนกันมีข่าวคราวตลอดเวลายิ่งสมัยนี้พวกยาเสพติดต่างๆเนี่ยเข้ามาระบาดเสพเข้าไปแล้วก็ทำร้ายเนี่ยก็มีฆ่าแม้แต่มารดาตัวเองทำร้ายแม้แต่พ่อตัวเองก็มีอยู่ประจำได้ยินข่าวกันบ่อยขึ้นเพราะสื่อมันมากขึ้นไงมันมีที่ไหนเขาก็รายงานเข้ามาฉะนั้นมันมีทั่วไปแม้แต่ในชนบทก็มีสื่อจากโทรศัพท์จากอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ส่งต่อกันมาเป็นข่าวเป็นคราวเมื่อก่อนมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ตอนนี้มันรู้ได้หมดรู้ได้ทั่วข่าวก็รู้สึกจะบ่อยขึ้นทีขึ้นสังคมเรามันขาดการให้อภัยงั้นการให้อภัยนี่ถือว่าเป็นทานให้อภัยทานทานที่เลิศกว่าวัตถุทานและที่เหนือกว่านั้นคือธรรมทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างเป็นในทางเดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะฉะนั้นถ้าสามข้อเนี้ยมันมีอยู่ในเราเมื่อไรความสุขมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ต้องหาที่ตัวเองก่อนให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆแพร่ไปในครอบครัวชวนครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนฝูงมาประพฤติปฏิบัติเพราะเราเห็นผลแล้วว่าผลของการให้ทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานนั้นดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรเมื่อเราเห็นเราก็กระจายออกไปในครอบครัวในหมู่ญาติในสังคมที่เราพอจะทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยมีเบียดขาถ้าทำได้เขาทำได้เราก็ยินดีพลอยยินดีมุทิตาพลอยยินดีกับเขาถ้าเขาทำไม่ได้เราบอกแล้วเราแนะนำแล้วเราชี้แล้วเขาไม่ทำเราก็ต้องอุเบกขาวางเฉยถือว่าเป็นกรรมของสัตว์สัตว์บางประเภทบางจำพวกก็ไม่สามารถจะชี้นำได้เหมือนพระพุทธเจ้า
พระองค์ก็ไม่สามารถโปรดใครได้ทั้งหมดถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในการบอกในการอธิบายนั่นก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันแล้วจะทำได้ให้เกิดความสุขต่อมาก็คือศีลตั้งแต่ศีลห้าเห็นไหมปานาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากอทินนาห้ามลักห้ามขโมยห้ามหยิบฉวยช่อโกงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองของที่เขามีเจ้าของบางคนไม่ได้ดลี่เอาด้วยกลเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเราก็หาวิธีเอามาไปยื้อไปแย่งไปหาวิธีต่างๆอันที่เขาว่าไว้มาได้เลยเอาด้วยกลมาได้มนมาได้เอาด้วยกลก็ได้มนด้วยคาถาก็เอาหาวิธีเอามาเจ้าของเขาไม่ยินยอมทั้งหมดไปชอบไปโกงไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยนี่อทินนาทั้งนั้นเลยผิดศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามก็ห้ามประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นถ้าเราพิจารณาแล้วมันทำให้เกิดความสงบในครอบครัวในสังคมมุสาห้ามพูดเท็จพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระปิยวาจามีวาจาที่ไพเราะคนเรามันมีเรื่องกันทุกวันนี้เพราะวาจานี่เป็นหลักพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียดบ้างนินทาเขาบ้างให้ร้ายเขาบ้างก็เกิดเป็นคดีความกันมากมายนั้นทุกวันนี้ที่เราอยู่กันอย่างหาความสุขไม่ค่อยได้เพราะเราไม่มีศีลทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่ยิ่งแล้วใหญ่ของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเสพกันไม่หยุดไม่หย่อนทะเลาะกันวิวาทกันจากคลับบาร์จากสิ่งที่เราไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นคนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเองมาทำร้ายตัวเองมาทำร้ายครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทลงไม้ลงมือเอาชีวิตกันก็สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวในสังคมทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำร้ายแม้แต่บุตรภรรยาของตัวเองแต่คนก็ยังไปไฟฟ้าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันทั้งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยมันไม่มีผลดีสักข้อเดียวหาผลดีของมันไม่ได้เลยแต่พวกเราก็ยังไปฝักใฝ่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษมากมายในสังคมที่มีเรื่องกันทุกวันนี้ทั้งขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่กันในคุกในตารางมากมายแออัดยัดเยียดกันเพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยผิดศีลทั้ง5ข้อนั้นถ้ามีศีลแล้วสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมครอบครัวไหนมีศีลบุคคลไหนมีศีลบุคคลนั้นครอบครัวนั้นก็มีความสุขสังคมใดมีศีล5ขึ้นไปก็มีความสุขบางคนก็มาถือศีลอุโบสถอย่างวันนี้วันเสาร์วัดสังฆทานก็มีการถือศีลอุโบสถช่วงนี้โควิดก็ถือที่บ้านไม่พร้อมก็ทำที่บ้านได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มีบ้านก็ตั้งใจสมาทานเวลาพระท่านให้ศีลก็สมาทานถ้าไม่มีก็สมาทานกับพระพุทธรูปตั้งจิตอธิษฐานวันนี้เราจะถือศีล8ข้อถือศีลอุโบสถแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลให้ครบถ้วนนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งคนใดมีโอกาสตอนนี้วัดก็ปิดรับสมัครในการมาบวชเนกขัมมะเพราะว่าโรคโควิดระบาดป่าก็ไป105 ล้านกว่าคนแล้วตายก็2 ล้านกว่าคนยังไม่หยุดเลยยังไม่นิ่งแต่เพิ่มขึ้นทุกวันยังมีตัวใหม่เข้ามาก็เรียกว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็ระบาดได้ง่ายรักษาได้ยากแต่ว่าเป็นง่ายหายากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระวังพยายามใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ประมาทเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนนั่นแหละเราต้องไม่ประมาทมีสติในการดำเนินชีวิตของตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุข
นะดังนั้นเราต้องหาวิธีมีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาเนี่ยสมถะยังใจให้สงบฝึกฝนตนเองนั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบทำการงานให้สงบมันจะสงบได้อย่างไรต่อเมื่อเรามีสติเอาจิตเอาใจไว้กับตัวเองไม่ปล่อยจิตส่งใจออกไปข้างนอกบ่อยๆอดีตก็ละอนาคตก็ตัดรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้จะช่วยเรามีสติมากขึ้นคนเราทุกวันนี้ขาดปัจจุบันไม่รู้ปัจจุบันนั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งจิตมันคิดไปที่อื่นนึกจะนั่งก็ไม่รู้ว่าเราขยับเท้าเราจะนั่งยังไงเอาเท้าลงเอาเข่าลงเอาก้นลงนั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตาเครื่องนุ่งห่มนั่งแล้วก็ไม่รู้เลยนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีสติในการนั่งเราจะลุกก็ไม่มีเท้าไหนยกก่อนมือไหนยกก่อนเท้าไหนเหยียดก่อนเราไม่รู้เลยนึกจะลุกก็ลุกไปนึกจะเดินก็เดินไปเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวถูกพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเราไม่รู้เลยมันจะทุกข์จะสุขอย่างไรเขาเรียกว่าเราขาดสติงั้นที่เรามาฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิฝึกยืนสมาธิต้องฝึกทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เราต้องมีสติทุกขณะต้องทำให้ได้ทุกอริยบทนั่นแหละจึงจะทำให้เรานั้นมีจิตที่เป็นก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขจิตที่อยู่กับปัจจุบันนั้นแหละคือจิตที่มีความสุขอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนตราบใดที่จิตของเราไปวุ่นวายอยู่กับอดีตความเศร้าหมองขุ่นมัวก็เกิดขึ้นตราบใดที่จิตของเราไปมุ่งเน้นอยู่กับอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเร่าร้อนนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขมันสุขไม่ได้เพราะใจมันร้อนมันอยากจะไปมันอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นแต่จิตนี่มันไม่หยุดหน้าที่ของจิตคือมีหน้าที่คิดนึกแต่หน้าที่ของเราต้องมีหน้าที่รู้มันว่ามันคิดอะไรรู้ให้ทันความคิดตัวเองบ่อยๆอดีตมันคิดไปเราก็รู้ว่ามันคิดไปสู่อดีตคิดไปทำไมถามตัวเองว่าคิดทำไมคิดแล้วมันมีผลประโยชน์ไหมมันได้อะไรกลับคืนมาได้แต่ความเศร้าหมองเพราะเราย้อนอดีตไม่ได้ถอยอดีตไม่ได้เรากลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองไม่ได้เรานึกจะนึกไปทำไมหาเหตุหาผลหาวิธีทำให้มันอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆนั่นแหละฝึกมันไว้ยามแต่ไม่ให้ไม่ได้ไปบังคับมันติดนี้บังคับไม่ได้บังคับเมื่อไหร่มันดิ้นมานั้นนั่นอย่าไปบังคับมันแต่รู้ให้ทันมันเท่านั้นเองว่ามันคิดอะไรมาคิดอนาคตก็รู้ว่ามันคิดไปทำไมอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราเคยคิดมันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เหมือนไม่เป็นดังที่เราคิดสักทีนะอย่างเย็นนี้บ่ายนี้เราคิดจะเป็นอย่างนั้นเป็นไงก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะมันไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนปัจจุบันเนี้ยแน่นอนรู้เห็นอยู่กับปัจจุบันมันแก้ไขได้หมดแล้วมันก็จะกลายเป็นอดีตที่สมบูรณ์นะเราไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเพราะปัจจุบันเราทำดีแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นอดีตที่ดีเรามีสติไม่ทำชั่วไม่คิดชั่วไม่กล่าวชั่วก็กลายเป็นอดีตที่ดีอนาคตก็ไปจากปัจจุบันเนี้ยเราทำปัจจุบันให้ดีมันก็ไปสู่อนาคตที่ดีฉะนั้นทั้งอดีตอนาคตเนี้ยมันไปจากปัจจุบันนี่เองแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นเองเราไปเพ้อฝันเราไปวาดวิมานวิมานก็ต้องวาดสวยหรูไงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้แต่เมื่อไม่ได้เป็นไงเป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์อีกมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่จะอยู่คงที่อย่างนั้นมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลามันร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันไม่นิ่งเลยมันได้แค่พักเดียวคู่เดียวเดี๋ยวมันก็แปรสภาพแล้วไม่มีอะไรเที่ยงแท้เราพิจารณาดูเถอะ
ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราจะเอาอะไรเป็นแก่นสารสาระไม่ได้งั้นทั้งอดีตอนาคตก็ปล่อยวางตัดละอยู่กับปัจจุบันรู้ถ้าเรารู้ไม่ได้ก็ฝึกลมหายใจตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลออกมาแล้วพุทโธพุทธะงั้นเราอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราก็เบิกบานไม่เศร้าหมองเพราะอดีตไม่ขุ่นมัวเพราะอนาคตใจของเราก็มีความเบาสบายในการภาวนาทำจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคนเราไม่ค่อยได้ทำจะทำต่อเมื่อมีคนมาบอกมาสอนพอไม่มีใครบอกใครสอนเราก็ลืมเราก็เลยขาดสติเผลอสติไม่สำรวมเหมือนเรามาถือศีลเนี่ยเวลาเราไม่ใช่วันอุโบสถไม่ใช่วันพระเราก็ไม่สนใจที่จะถือศีลให้มันเคร่งครัดปล่อยมันขาดเดี๋ยวก็ต่อได้ไม่ใช่โยมไอ้ต่อได้มันจริงแต่มันต่อแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันมีปุ่มมีปมมันต่อมาแล้วมันไม่สวยไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ต่อศีลก็เหมือนกันถ้ามันด่างมันพร้อยมันขาดมันบกพร่องไปมันก็เหมือนปุ่มปั่มมันปมมันเกิดขึ้นได้มองแล้วก็ไม่สวยงามย้อนไปมองก็ไม่ราบรื่นเลยถ้าเรารักษาให้คงที่อย่างน้อยก็ศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ใช่วันนี้พอมาวัดแล้วก็มาถือพอออกจากวัดแล้วข้าก็ไม่เอาละถ้าเป็นอย่างนั้นก็ศีลก็ไม่รักษาเราสีเลนสุคติยันติก็ไม่เกิดขึ้นเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วคนมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์พระพุทธองค์ตรัสรับรองว่าบุคคลนั้นเวลาตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ทรงรับรองบุคคลที่มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการความสุขสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ต้องอาศัยให้ฐานด้วยรักษาศีลด้วยให้มันคงสมัยก่อนสมัยครั้งพุทธกาลเขาสมาทานครั้งเดียวนะเป็นพุทธมามกะเข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติแม้วระที่สองตติแม้วระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ตลอดชีวิตของตัวเองประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรักษาศีลมั่นคงนึกถึงศีลเมื่อไรศีลก็มีความมั่นคงตัวเองก็มีความสบายใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวอาศัยศีลที่เรารักษาทานที่เราทำอยู่ปัจจุบันงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการสร้างการทำให้มันเข้มข้นขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้มันบกพร่องอยู่เรื่อยศีลขอนั้นก็ขาดเดี๋ยวก็ต่อได้มาวัดมาขอศีลกับพระไม่ใช่มันเป็นพิธีการไปแล้วพิธีกรรมกรรมก็คือการกระทำนั่นเองเราทำบ่อยๆมันเป็นกรรมของเรานั่นแหละเป็นกรรมที่ไม่ค่อยดีเพราะเราต่อมันบ่อยเหลือเกินเราไม่ได้รักษามันอย่างมั่นคงเข้มแข็งมันก็ไม่ศีลของเราก็ไม่มั่นคงถาวรมันพร้อมที่จะขาดพร้อมที่จะหลุดจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราถือมันมั่นคงเนี่ยมันไม่หลุดไปไหนมันอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยงั้นสิ่งเหล่านี้มันจะคุ้มครองเราศีลจะรักษาเรานะให้เป็นคนที่มีความสุขสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติเราสามารถจะไปสวรรค์ไปนิพพานอาศัยศีลนี่แหละถ้าเรารักษาอย่างมั่นคงเมื่อเรามีโอกาสเราก็มาสมาทานเพิ่มศีลอุโบสถเป็นครั้งคราวศีล8ถ้าเป็นผู้หญิงก็ศีล8ถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถเป็นสัมมาเนนถ้าอายุไม่ครบ20ก็บวชเป็นสัมมาเนนศีล10ถ้าครบ20บริบูรณ์ก็สามารถบวชเป็นอุปสมบทเป็นพระภิกษุ227รักษาศีลยิ่งขึ้นไปสามารถ
ทำให้ถึงที่สุดของความพ้นทุกข์ที่สมบูรณ์ได้แต่ไม่ใช่ว่าศีลห้าทำไม่ได้ศีลห้าศีลแปดก็ทำได้แต่ว่าโอกาสมันน้อยเพราะภาระมันเยอะมันอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ที่ทำงานชีวิตเรามันอยู่กับความวุ่นวายจนเราหาทางสงบไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบใจได้ยากมันจึงโอกาสมันจึงมียากกว่าแต่ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยอยู่ตามสถานที่ที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่มันสันโดษอยู่อย่างสงบหาที่สงบสงัดถ้ำเขาป่าช้าเรือนร้างว่างเปล่าที่ไม่มีผู้คนหาที่สงบสงัดสมัยก่อนพระจึงต้องเดินไปไงไปหาที่สงบกันอยู่ในเมืองแล้วมันไม่สงบหาความสงบได้ยากถ้ามันเป็นที่ชุมชนเป็นที่อาโคจรเห็นไหมจำเป็นจ้าวาดนี้ก็ต้องรับแขกไงญาติโยมไปมาก็ต้องพูดคุยถามปัญหาต่างๆฉะนั้นท่านต้องไปฝึกมาแล้วไปต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์จนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็มาเป็นผู้นำเป็นผู้นำพบปะญาติโยมและจิตใจก็ไม่หวั่นไหวใครจะมาคุยเรื่องโลกกิเลสอย่างนั้นกิเลสอย่างนี้ท่านก็สามารถควบคุมได้ใจของตัวเองอันจึงมั่นคงแต่สำหรับผู้ใหม่ๆก็ครูบาอาจารย์ก็บอกให้เข้าป่าเข้าถ้ำหาที่รกร้างหาที่ที่มันน่ากลัวพอมันกลัวแล้วใจมันก็ไม่วอกแวกไปไหนมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามันอยู่สบายแล้วใจมันก็มีกิเลสเข้ามาครอบงำมันต้องฝึกฝนอบรมตัวเองเหมือนกันท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านมาตั้งสำนักตั้งวัดตั้งวาเป็นเจ้าวาดท่านก็ต้องมีหน้าที่รับภาระเยอะท่านก็ต้องพบปะมีบุคคลหลายๆกลุ่มและบางคนก็มาให้แก้ปัญหานั้นปัญหานี้ปัญหาทางโลกนั่นแหละจีปาถะแล้วคนเรามันมีกิเลสมันมีความเมื่อกิเลสมันแสดงออกมาก็มีการเรียกว่าเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความโลภความโกรธความหลงนั่นเองอุปาทานความยึดความติดโลกฉันเป็นอย่างนั้นโลกฉันเป็นอย่างนี้ก็มาระบายทำไงจะแก้ไขได้ก็ครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะไปว่าทำอย่างนี้สิมันให้ทานมันรักษาศีลมันภาวนาจะได้เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างอื่นมาแก้ไขไม่ได้แก้ไขต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาสติกับปัญญาต้องคู่กันสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงละความยึดติดอันนี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะแก้อะไรได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยฝึกฝนอบรมจึงมีการวัดก็มีการจัดบวชต้องการญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาความโลภเอาความโกรธเอาความหลงที่มีอยู่เนี่ยให้มันเบาบางออกไปให้รู้จักหน้าคาตามันมากขึ้นความโลภเป็นอย่างไรหน้าตามันเป็นอย่างไรมาจะได้เห็นแล้วจะได้รู้จักมันจะได้ไม่ให้มันเข้ามาอีกถ้าไม่เห็นมันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆความโกรธก็เหมือนกันเราไม่เห็นมันหน้าตามันเป็นยังไงความโกรธเราเห็นไหมเวลาคนโกรธก็เป็นหน้าตาเป็นยังไงเวลาเราโกรธไปส่องกระจกดูหน้าตาเป็นยังไงตัวโกรธเนี่ยมันน่ารักไหมมันไม่น่ารักเลยมันก็ยักมันก็มารนะทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้นั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็โอ้โหมันไม่ดีนี่มันเคยเป็นคนสะสวยหน้าตาดีทำไมเวลาโกรธแล้วหน้าตามันเปลี่ยนไปพอโลภหน้าตามันเปลี่ยนไปมันคนละคนเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะแสดงในสิ่งที่ดีให้เราดูได้เราก็เห็นมันหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้พอมันมาปุ๊บเราเห็นปั๊บอ๋อมันจะมาอีกแล้วไม่ให้เข้ามาสิงสู่จิตใจร่างกายของเราได้ก็ทำให้เรานี้เบาบางจากความโกรธไปได้ความหลงก็เหมือนกันความไม่รู้อันนี้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราขาดสติตัวรู้มันจึงไม่เกิด
มันจะเป็นอวิชชาหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นเราไม่รู้เพราะความหลงเราจึงต้องพยายามสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นนับฝึกฝนนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้แสดงตัวรู้ให้มากขึ้นทำให้มันมากขึ้นทำให้มันมีขึ้นพอมันมากเท่าไหร่เราก็จะรู้จักความโลภความโกรธของเรามากขนาดนั้นเห็นมันตลอดวันเลยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเผลอเมื่อไรมันมาเมื่อนั้นถ้าเราไม่เผลอมันไม่มาเราเผลอเมื่อไรมันมาทันทีเข้ามาประชิดทันทีมันคาสึกคอยจ้องอยู่เวลาเราเผลอแป๊บเดียวตอนนั้นเองมาเข้ามาประชิดตัวเลยทำร้ายเราเลยความโลภก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันเราเผลอเมื่อไรมาเข้ามาเมื่อนั้นแล้วครอบงำจิตใจเรานั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติตัวรู้ป้องกันได้รู้มากเท่าไรความโลภความโกรธก็เข้ามาไม่ได้มากเท่านั้นแล้วเรายิ่งเห็นมันด้วยปัญญาเห็นภัยของมันความโลภเป็นอย่างไรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันความโกรธเป็นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วใจเราเร่าร้อนไหมกายเราเร่าร้อนไหมถ้ามันเร่าร้อนแสดงว่ามันมีผลต่อเรางั้นเราก็กําจัดมันออกไปค่อยๆเอามันออกไปคือเห็นมันบ่อยๆนั่นเองรู้จักหน้าตาของมันแล้วเราก็ไม่มันเข้ามานะเราก็ไม่เผลอไม่เพลินเราเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์นั่งก็สมบูรณ์เดินก็สมบูรณ์ยืนก็สมบูรณ์อยู่เรื่อยไม่เผลอให้มันเข้ามานี่เขาเรียกวิธีฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความโลภเห็นความโกรธไอ้ความหลงความไม่รู้ต่างๆก็ค่อยๆจางไปหายไปความยึดความติดอุปาทานขันยึดอยู่ในรูปยึดอยู่ในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆก็ผ่อนคลายไปรู้ความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวทั้งโลกเลยไม่สามารถคุมอะไรได้ดังนั้นเราไม่ใช่เจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของในโลกนี้มันเป็นหลักของธรรมชาติเกิดแล้วก็ต้องมีการแปรสภาพแล้วก็แตกไปสลายไปดับไปในที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองนี่เป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแม้แต่ต้นไม้แม่น้ำเห็นไหมเมื่อก่อนเคยอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็แห้งแล้งภัยธรรมชาติมนุษย์มากขึ้นใช้มากขึ้นธรรมชาติก็น้อยลงน้อยลงอย่างในเมืองนี่เห็นไหมฝุ่นละอองค่า PM 2.5 เต็มไปหมดเพราะมลพิษที่เราใช้กันนี่แหละไปโทษใครไม่ได้โทษทุกคนร่วมกันใช้ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาธรรมชาติมันหดหายไปต้นไม้ใบหญ้าฝนก็น้อยลงเมื่อก่อนมันตกมากตอนนี้มันตกน้อยแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นเพราะเราใช้กระจกใช้โลหะใช้แอร์ก็ต้องใช้ความร้อนเห็นไหมตู้เย็นพัดลมทีวีที่เราเปิดทั้งหมดนะมันมีความร้อนออกมาทั้งหมดเลยมันร้อนมากไปจับต้องดูเถอะข้างหลังมันนะถูกไม่ได้เลยมันร้อนจนต้องสะดุ้งออกมานั่นน่ะก่อนที่มันจะทำความเย็นให้เรานะมันต้องทำความร้อนอยู่ตลอดไอ้ความร้อนกับความเย็นนะพอๆกันมันก็มีอยู่ทั่วไปมันก็ส่งความร้อนส่งคลื่นความร้อนความถี่นี่เข้ามาหาพวกเรานี่แหละมันย้อนกลับมาสู่พวกเราว่าเราไปทำลายมันธรรมชาติไม่มีอะไรเลยที่เราควบคุมได้ฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติกายใจของเรานี่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันต้องฟื้นฟูไอ้ความร้อนทางด้านจิตใจเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มองหน้ากันก็ทะเลาะกันแล้วมันร้อนใจมันไม่เย็นไม่มีธรรมะเป็นของเย็นมีทานมีศีลมีภาวนานี่เย็นรู้หนอโกรธก็โกรธหนอรู้ว่าโกรธเราจะโกรธทำไมโกรธแล้วทุกข์มันอยู่ในใจเราเนี้ยมันอยู่ในกายเราเนี้ยเราไม่โกรธสิ
เราต้องให้อภัยมีความเมตตาเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆเนี่ยพอมันมีสติมีสมาธิเมตตามันเกิดเราเคยทุกข์มาก่อนไปเห็นคนอื่นเขาทุกข์อ๋อเนี่ยทุกข์เพราะเขาไม่รู้เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เราก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ตอนนี้เรารู้มากขึ้นแล้วทุกข์มันน้อยลงอ๋อเราอยากให้เขารู้เหมือนกันเจริญเมตตาทําไงจะให้เขารู้หนอรู้หนอเนี่ยเราทำสติให้มากขึ้นทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้มากขึ้นมันจะได้มีความเมตตาเพิ่มขึ้นโลกนี้จะได้ลดความร้อนลงร้อนอากาศก็ร้อนอยู่แล้วใจคนยังร้อนอีกไปตามอากาศเนี่ยทุกวันนี้ร้อนเจออะไรไม่ได้รุ่มร้อนหมดใจมันร้อนกายมันร้อนมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันมากกว่าไอ้เปลวแดดเปลวเพลิงที่มันไหม้เราอยู่เนี่ยใจนี่มันถูกกิเลสความโลภความโกรธเนี่ยมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานั่งก็เผาเดินก็เผานอนก็เผากินก็เผาเราเลยหาความสุขไม่ได้มันเป็นความสุขสุขเกรียมสุขไหม้นั่งแล้วไม่เคยสงบเลยไม่เคยเย็นเลยพุทโธไม่มีเลยลมหายใจไม่เคยรู้เลยใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเย็นหายใจร้อนหายใจเบาหายใจสบายเผลอมันเพลินไปหมดไม่รู้ขาดตัวรู้ขาดสติสมาธิก็ไม่เกิดความตั้งมั่นของใจใจก็วอกแวกวุ่นวายอย่างนี้ตลอดถ้าเมื่อไรที่ใจมันสงบได้มันเข้าไปสู่ความสงบได้บ้างใจมันก็จะเย็นลงแต่คนที่เคยโกรธง่ายก็ค่อยๆเย็นลงแล้วโกรธยากขึ้นก็มารู้ทันแล้วมันเริ่มรู้ทันความโกรธแล้วเห็นตัวโกรธแล้วเราความโลภก็เหมือนกันเห็นได้อยากได้ก็รู้แล้วว่าอันนี้มันตัวความอยากมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ถ้ามันอยากถ้ามันทุกข์ไงต้องดิ้นรนขวนขวายอยากได้รูปก็ต้องวิ่งหารูปอยากได้เสียงก็ต้องวิ่งหาเสียงอยากได้กลิ่นก็ต้องวิ่งหากลิ่นอยากได้รสก็ต้องวิ่งหารสอยากได้สัมผัสก็วิ่งหาการสัมผัสนุ่มนิ่มแล้วก็มีธรรมอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจเราไม่รู้มันตัวรู้มันไม่มีมันไม่เห็นมันเลยละไม่ได้หยุดไม่ได้ความโลภความโกรธมันจึงเป็นปัญหาของตัวเองด้วยปัญหาของครอบครัวปัญหาของสังคมมากมายบรรยายไม่หมดในโลกนี้จะยื้อแย่งกันไหมมีสงครามมีการยื้อแย่งมีการเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นนั่นเป็นปัญหาของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดยึดมั่นถือมั่นนี่เรานี่ของเราถ้าไม่มีเราไม่มีของเราแล้วเราก็ไม่ยึดไม่ติดไม่ใช่ของเราเราจะอยากได้ทำไมเราต้องปล่อยไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นใครจะไปฝืนก็ไม่ได้ใครจะไปห้ามก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ใครจะไปบังคับไม่ได้ใครจะไปฝืนไม่ได้ใครจะไปต่อต้านไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายความเกิดตราบใดถ้าเรามีการเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นอกจากว่าเราจะไม่เกิดเท่านั้นเองถามว่าถ้าเราไม่เกิดต้องทำยังไงก็ต้องเข้าถึงพระนิพพานความดับทุกข์มันมีอยู่หนทางที่พุทธเจ้าทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางมรรคมีองค์8เดินไปตามนั้นมักคือทางเดินนั่นเองของจิตจิตเราถ้ามีสมาธิที่เกิดขึ้นมีปัญญาเห็นชอบเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตามันก็มีความดำริชอบตามมามักตัวที่สองก็เกิดขึ้นตามมาไปจนมักองค์ที่8สัมมาสมาธิความตั้งใจชอบตั้งใจที่จะออกจากทุกข์นั่นเองนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่พระเจ้าทรงสอนที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายใครจะทำให้เราไม่ได้เราจะทำให้ใครไม่ได้เ
เราต้องทำด้วยตัวเองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองสติสมาธิปัญญาก็ต้องสร้างด้วยตัวเองใครจะสร้างให้เราไม่ได้ทานศีลภาวนาเราก็ต้องทำด้วยตัวเองใครทำให้เราไม่ได้เราทำให้ใครไม่ได้ทุกนี้เราก็ต้องดับเองใครดับให้เราไม่ได้เราดับให้ใครไม่ได้นั่นพุทโธอยู่สอนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้พระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกหมายถึงว่าเราลึกถึงคุณของพระองค์ว่าพระองค์มาตรัสรู้เพื่อโปรดพวกเราให้แสงสว่างแก่พวกเราให้สติปัญญาแก่พวกเราธรรมะคำสอนของพระองค์เป็นของที่เปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำส่งแสงสว่างในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางนะเปรียบมันอย่างนั้นคนไหนที่หลงทางอยู่ถ้ามีธรรมะไปส่องทางแล้วก็ไม่หลงละเดินไปตามมรรคมีองค์แปดนี่ก็ไม่หลงทางละไปตามทางแล้วก็ส่องแสงสว่างในที่มืดเรายังมืดอยู่ถูกกิเลสถูกตัณหาถูกอุปาทานครอบงำกายใจของเราอยู่อาศัยธรรมะเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันส่องไปเห็นส่องไปถึงเราก็เห็นกิเลสเห็นตัณหาของตัวเองเห็นอุปาทานมีความยึดความติดอยู่เราก็ผ่อนคลายความสงสัยความกังเลก็หมดไปวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวที่5ก็ดับไม่งั้นมันไม่ดับมันสงสัยอยู่เนี้ยพระเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงหรือพระอรหันต์มีจริงไหมพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นคำกล่าวละมั้งเป็นคำที่เขาเขียนไว้มันไม่มีจริงวิจิตกิจฉามันเกิดมันสงสัยในครูบาอาจารย์พูดนั้นท่านทำได้ไหมท่านปฏิบัติได้ไหมมันสงสัยขึ้นมาพอสงสัยมันก็ไม่ทำไม่ลงมือทำไม่เชื่อมั่นคนเรามันมีทิฏฐิคือความเห็นแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นเองถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อไรความเห็นถูกเมื่อไรมันก็มีความดำริชอบดำริถูกดำริที่จะออกจากทุกข์นั่นเองนั่นก็อาศัยเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันหายสงสัยพระเจ้าบอกอย่าพึงเชื่อแล้วก็อย่าพึงปฏิเสธให้ลงมือปฏิบัติดูทานดีอย่างไรลองทำดูแล้วมันดีไหมเห็นผลไหมผลของทานมีไหมศีลลองรักษาดูถ้าเราไม่เชื่อศีล5ดีไหมศีลอุโบสถดีไหมศีล8ศีล10ศีล227ดีไหมลงมือปฏิบัติดูทำดูก่อนเมื่อทำแล้วนั่นแหละเห็นผลเมื่อไรเราจึงจะลงมือเพราะนั้นเชื่อได้เพราะเราเห็นแล้วมันเรารู้ว่าข้าวอุปมามันเรารู้ว่าข้าวเนี่ยทานแล้วอิ่มแต่เรายังหิวอยู่ยังไม่ลงมือหามือทานไม่หาภาชนะไม่หาวัตถุดิบข้าวน้ำที่จะมาปรุงให้มันสุกอาหารต่างๆที่จะมาเป็นกลับเป็นแก้มเราไม่ได้หาแต่เรารู้ว่าอาหารเนี่ยเขาบอกว่าทานแล้วอิ่มแต่เราไม่ลงมือหาไม่ลงมือทานไม่ลงมือทำเราจะหายหิวไหมไม่หายเหมือนกันพระเจ้าบอกทุกข์ก็เหมือนกันพระเจ้าชี้ไว้แล้วบอกไว้แล้วแต่เราไม่แสวงหาได้แต่ปรารถนาอย่างเดียวไม่หาทานหาธรรมไม่สามารถที่จะหายหิวหายทุกข์แก้ทุกข์ได้เลยงั้นคนไหนที่ลงมือทำนะจึงจะเห็นผลว่ามันพอกินแล้วทานแล้วมันความหิวมันหายไปอย่างนี้เองความทุกข์มันหมดไปอย่างนี้เองมันหายสงสัยวิจิกิจฉามันหมดไปทำไมงานก็ยังมีอยู่เราเป็นปุถุชนกิเลสมันมากถ้าความเพียรน้อยมันก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เอาชนะตัณหาอุปาทานไม่ได้เอาชนะความโลภความโกรธความหลงไม่ได้เราก็ตกเป็นทาสของมันอยู่อย่างนี้ให้มันใช้ทุกวันทุกข์กับมันอยู่ทุกวันเนี้ยเศร้ามองขุ่นมัวเร่าร้อนวุ่นวายทั้งกายทั้งใจอันเราก็ไม่หาทางดับไม่ได้ทุกนี้มันก็จมปลักเป็นวัฏจักรหมุนวนอย่างเงี้ยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเทวดาก็มีความสุขมากขึ้นหน่อยกว่ามนุษย์
อาศัยบุญที่ตัวเองสร้างทำเอาไว้กายทิพย์วิมานทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องไปหุงหาไม่ต้องไปแสวงหาอาศัยบุญนั่นเองนึกแล้วก็อิ่มอิ่มได้บุญก็ได้อิ่มบุญคนนั่งภาวนาเนี่ยถ้ามันมีสมาธิเกิดแล้วบุญมันเกิดแล้วมันอิ่มไปหมดข้าวไม่ต้องทานก็ได้มันอิ่มยิ่งกว่ากินข้าวอีกมันอิ่มใจไม่ใช่อิ่มกายอย่างเดียวมันอิ่มใจใจมันเป็นสุขไม่มีอะไรมารบกวนให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวมันสุขยิ่งกว่ากินข้าวอีกพระครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านปฏิบัตินะพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้แล้วเห็นไหมไม่ทานอะไรเลยไม่ได้เสวยอะไรเลยอยู่7 สัปดาห์อิ่มอยู่อย่างนั้นนะโยมใจมันอิ่มอยู่อย่างนั้นมันไม่มีความหิวไม่มีความต้องการไม่มีความอยากเกิดขึ้นแต่คนทั่วไปนี่อดแค่มื้อเดียวก็โอ้โหทุรนทุรายกิเลสตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันต่างกันนั่นคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยพอมันมีความเบาความอิ่มทางด้านจิตใจแล้วมันสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้คำนึงถึงเลยไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นแต่ที่ต้องทานต้องทำนี่เพราะให้ร่างกายมันอยู่ได้เพราะร่างกายนี้มันต้องการอาหารมันขาดธาตุอาหารไม่ได้ขาดแล้วร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันต้องบำรุงไว้รักษาไว้เท่าที่ทำได้เท่าที่จำเป็นอย่างพระนี่ก็ฉันแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าอยู่รอดนะมันได้สนองตอบต่อกิเลสมากเรามาประพฤติปฏิบัติทานแล้วก็เอาไปกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ไปสะสมไปสร้างฉะนั้นมื้อเดียวก็ถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปทำมาหากินมันญาติโยมต้องไปขุดดินต้องไปถางป่าต้องไปทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่างนั้นแต่พระก็ทำงานทางด้านจิตใจสู้กับกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามารุมเร้าจิตใจของตนเองไม่ให้มันเข้ามาควบคุมได้เท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งก็ฉันเวลาเดียวครั้งเดียวฉันพออิ่มพออยู่ไม่ใช่ว่าฉันเพื่อกิเลสตัณหาเมามันสนุกสนานรื่นเริงไม่มีพิจารณาที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกันสอนเวลากินแล้วให้พิจารณาเป็นธาตุให้ชีวิตเลือดเนื้อเราอยู่ได้ร่างกายเราอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติต่อไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเท่านั้นเองนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็สามารถจะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอันที่มันเดือดร้อนนี่เพราะเราความอยากความต้องการกิเลสตัณหามันสะสมมากเกินไปมันขวนขวายมันต้องการมันดิ้นรนเพราะเราไม่รู้หลักที่จะยับยั้งมันไม่มีสมาธิก็ไปยับยั้งมันไม่มีปัญญาก็ไปรู้เห็นมันต้องฝึกสมาธิให้มากมาวัดก็มาฝึกแล้วไปใช้ปฏิบัติก็ฝึกต่อไม่ใช่ออกจากวัดไปแล้วก็ไม่ได้ฝึกอีกเลยอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำต่ออะไรที่ไม่เราไม่ทำมันไม่เกิดสติไม่ทำมันก็ไม่เกิดสมาธิไม่ทำมันก็ไม่มาปัญญาไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดถ้าขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้ที่เรารู้ทุกวันนี้มันสัญญาเฉยๆไม่ใช่ปัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้แต่ปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้จักอนิจจังรู้จักทุกขังรู้จักอนัตตารู้จักว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ใครก็ควบคุมไม่ได้นั่นก็เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาปัญญามันเข้าไปเห็นเข้าไปรู้แต่มันต้องมีสติมีสมาธิเป็นพื้นฐานสติไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้เป็นเพียงสัญญาจำมาครูบาอาจารย์พูดพุทธเจ้าแสดงธรรมเราได้ยินได้ฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นอธิบายคนนั้นขยายความเราก็จำมานั่นเขาเรียกสัญญาไม่ใช่ปัญญายังไม่เกิดปัญญามันต้องเกิดข้างในไม่ใช่เกิดข้างนอกมันต้องเห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็เป็นปัญญาถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็ไม่เป็นปัญญาเป็นสัญญาจำมา
นั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้เกิดปัญญาเกิดจากตัวเองเกิดจากภายในจะเราพิจารณากายของเราเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมก็ควบคุมไม่ได้เล็บก็ควบคุมไม่ได้ฟันก็ควบคุมไม่ได้หนังก็ควบคุมไม่ได้ในร่างกายเราอาการตาม12นี่คุมอะไรไม่ได้เลยผมไม่ให้งอกก็ทําไม่ได้ไม่ให้หลุดก็ทําไม่ได้ไม่ให้ร่วงก็ทําไม่ได้ฟันไม่ให้โยกไม่ให้คลองไม่ให้หักก็ไม่ได้ไม่สามารถจะควบคุมมันได้เดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหายไปเป็นธรรมดาในร่างกายเราอาการ32ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวอย่าไปพูดถึงสิ่งอื่นเลยวัตถุอื่นแค่ร่างกายเรายังควบคุมไม่ได้ถ้าเราเห็นร่างกายเรายังไงเราก็เห็นข้างนอกอย่างนั้นถ้ามันเห็นในกายได้เมื่อไรข้างนอกไม่ต้องไปพูดถึงมันทําได้หมดเห็นได้หมดเห็นใครเดินผ่านก็เป็นธาตุหมดดินน้ําลมไฟกองอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้น่ารักน่าใครอะไรเป็นมูดเป็นคูดพระเจ้ามองเป็นลมมูดลมคูดภายในร่างกายเรานั้นเต็มไปด้วยของสิ่งสกปรกนานาประการในร่างกายเป็นปฏิกูลผมก็เล็บฟันหนังก็ปฏิกูลไม่ซักไม่ล้างแค่วันเดียวแล้วไม่ต้องหลายวันแล้วผมไม่สระวันเดียวก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วเหม็นฟันไม่แปรงครั้งเดียวก็เหม็นน้ำไม่อาบครั้งเดียวก็เหม็นร่างกายเนี่ยเสื้อผ้าสวมใส่แป๊บเดียวสกปรกมีเหงื่อมีใครไหลออกมาทางรูขุมขนออกมาหมดข้างในนี่มาเต็มไปด้วยน้ำมูดน้ำโคตรน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำมันสมองมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่อุจจาระปัสสาวะไหลออกมามันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยมันหมักหมมอยู่ข้างในเนี่ยที่เราทานเข้าไปสะสมเข้าไปต้องไหลออกมาตลอดตอนเอาเข้ามันก็สะอาดสะอ้านแต่เข้าไปแล้วมันสกปรกหมดเป็นของสกปรกปฏิกูลไหลออกทางทวารทั้ง9ทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางทวารหนักทวารเบาออกมาหมดพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ของปฏิกูลทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกเป็นลมมูดลมโคตรที่เดินได้เท่านั้นเองนั้นคนเราถ้าพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วมันไม่น่ารักตรงไหนเลยมันไม่น่าใคร่ตรงไหนเลยไม่น่ายื้อแย่งแสวงหากันตรงไหนเลยเป็นลมมูดลมโคตรถ้าผู้รู้จริงๆก็ไม่ปรารถนาที่จะไปแตะต้องเลยซ้ําไปแตะมันก็เปื้อนมานั้นนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เห็นมันเราก็หลงอยู่เงี้ยหลงรักหลงชังอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ของตัวเองมันเป็นที่มาของทุกข์ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดรู้ที่ตัวเองเราเห็นตัวเองเมื่อไรเราก็เห็นคนอื่นเมื่อนั้นนั้นปัญญามันต้องเกิดจากตัวเองมันไม่จะเกิดข้างนอกมันเกิดอยู่ข้างในนี่เห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเห็นคนแก่เราก็แก่เห็นคนเจ็บเราก็เจ็บเห็นคนตายเราก็ตายเห็นคนเน่าคนเปื่อยเราก็เน่าเปื่อยผุพังไม่เยื่อเป็นนอนทิ้งไว้ก็นอนขึ้นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเหม็นมนุษย์นี่เหม็นกว่าสัตว์ทั่วๆไปมากินอย่างดีของที่สะสมในร่างกายในของดีทั้งนั้นเอาเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้วมันเป็นของไม่ดีเป็นของปฏิกูลมันแปรสภาพทันทีถูกต้องเข้ากับกายของเราเมื่อไหร่คนเราทุกคนจึงไม่ได้พิจารณากินด้วยความเมามันอร่อยอร่อยกินแล้วก็เกิดความยึดความติดความสวยความงามเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เห็นไหมร้านเสริมสวยนี่ทุกคนขาดไม่ได้ไปเสริมสวยกันรูปร่างหน้าตาจมูกปากบางคนเปลี่ยนทั้งรูปร่างเลยไปดึงหมดไปผ่าตัดจำไม่ได้คนเดิมไม่มีเขาเดิมไม่มีเปลี่ยนเขาใหม่หมดแต่ข้างในไม่ได้เปลี่ยนเลยความโลภก็ไม่ได้เปลี่ยนความโกรธก็ไม่ได้เปลี่ยนความหลงก็ไม่ได้เปลี่ยนเต็มไปหมดไม่เคยเอาออกเลยคนเราจึงเสริมไม่ถูกรู้ว่าอะไรมันสวยจิตใจต่างหากที่มันสวยงาม
ถ้าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอยู่คนเราจะสวยมากไม่ใช่สวยที่รูปร่างรูปร่างมันอยู่ไม่นานแต่มันก็แปรสภาพเสื่อมโทรมบุบสลายในที่สุดมันก็แตกกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมนั่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็เกิดเกิดปฏิภะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการในร่างกายของตัวเองเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นตัวเองเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงก็ความหลงมันก็หมดไปความหลงหมดมันก็ไม่อยากนะไม่อยากได้ไม่อยากได้รูปไม่อยากได้เสียงไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้รสไม่อยากได้สัมผัสก็กลับไปสู่ธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติเห็นอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเช่นนั้นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆมันจึงจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตนเองนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอความนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยชักพาญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติขอให้มีสติขอให้มีสมาธิขอให้มีปัญญาก็ถึงธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบนะคะเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานเทธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่ได้เตรียมสังฆทานเทธรรมได้เข้าถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะที่ได้ร่วมสมทบปัจจัยในการสร้างพระนอนกับทางวัดถ้ำเขาวงซึ่งทราบจากน้องนัทนะคะว่า3บัตรเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เปิดต่อแล้วนะคะแค่3บัตรก็รับจำนวนได้เท่านี้นะคะก็ด้วยความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อเมตตาให้จัดรถเพิ่มให้และพระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกนะคะท่านก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องของค่าเชื้อเพลิงในการนำญาติธรรมไปร่วมงานนี้ท่านได้ต่อยอดบุญกับทางวัดถ้ำเขาวงนะคะวันนี้ได้ย่อสร้างพระ5,960 บาทค่ะรวมถึงบุญรถบัสที่จะใช้เป็นยานพาหนะเนี่ยค่ะนำสาธุชนไปร่วมงานบุญในวันหล่อหัวใจของพระพุทธรูปนะคะพระพุทธไสยญาติความยาว21เมตรในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้สวัสดีค่ะค่ะบุญรถบัสได้ 6,170 บาทนะคะท่านใดต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะบุญน้ำไฟได้ 2,030 บาทค่ะแล้วก็บุญค่ะหุ้มทองหลวงพ่อโต680บาทท่านใดอยากต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะค่ะวันนี้ที่ลานธรรมนั้นก็พี่ประชาตั้งขันบุญนะคะสำนักสงฆ์ป่าปทุมทรงธรรมที่บ่อทองชลบุรีนะคะท่านใดจะร่วมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุครับในเมตตาค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่อมพรศรีแท่งธรรมนะคะแล้วก็ได้มาสร้างบุญกันค่ะท่านใดต่อยอดบุญลินเชิญได้ค่ะในค่ำคืนวันนี้หลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะได้รับ
ความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะให้กรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตตารักโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อด้วยหลวงพ่อบุญส่งวณิชาสีโลแสดงธรรมถึง24 นาฬิกานะคะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมกันในค่ำคืนวันนี้นะคะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญที่ลานธรรมก็เรียนเชิญได้นะคะถือว่าปัจจัยนั้นเป็นตัวแทนมาผ่านท่านนี้ครับสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณสวัยบุญสืบวงนะคะคุณเฉกชนนีสงวนไทยร่วมบุญค่านำค่าไฟ300 บาทและร่วมซื้อรถบัสอีก200 บาทเป็น500 บาทอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลนะคะทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะค่ะต่อไปเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่เป็นมงคลอันสูงสุดนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต